จงกราบองค์แสดงธรรมพร้อมเพียงกันเอากราบพุทโธเมนาโธนี่ขึ้นกราบธัมโมเมนาโธกราบสังโฆเมนาโธเจริญพรแม่ชีพระมาจะโลกาเทปาติสหัมปาติกาตอันชาลีอันทิวารังอายาจาธาสันติธาสันตาปาลาชักอาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังกราบอาราธนิมนต์ท่านเจ้าค่ะคงจะพร้อมเนาะก่อนอื่นออกตัวก่อนเด้อผู้เทศเป็นโรคประจำตัวโรคภูมิแพ้บางครั้งอยู่บนธรรมาสน์อาจจะไม่สำรวมจะมาดคอบ้างไอบ้างขับเสมหะบ้างสั่งขี้มูกบ้างก็อย่าซากันไปโรคกรรมกรรมตาบอดใช้กันจนตายกรรมเป็นใบใช้กันจนตายกรรมอัมพาตใช้กันจนตายกรรมแขนขาขาดใช้กันจนตายกรรมโรคประจำตัวรักษาแม้ขาดก็ใช้จนตายเช่นกันคงเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วก็แล้วไหว้ครูกันนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ขอแสดงความเคารพแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอเจริญธรรมเจริญพรแก่สาธุชนทั้งหลายช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยความสงบไม่ต้องพนมมือเอามือลงอากาศมันเปลี่ยนเต็มหะมันมาอยู่ในคอเสียงมันก็เลยไม่สะดวกแข็งใจฟังก็แล้วกันเนาะโอ้อ่อนตอนหลายพี่โยมทุกคนไม่ประมาทกันหายากอยู่แบบนี้หายากแม้เทวดาเขาก็ยอมพระพุทธเจ้าท่านเล่าเอาไว้วันศีล15ค่ำ14ค่ำ8ค่ำเทวดาก็จะ
มาเยี่ยมชมผู้สมาทานศีลเมื่อเขามาเขาจะไม่หอข้ามเขาจะอยู่รอบๆแต่เขามานั้นเขาจะมาเป็นกลุ่มลงนอกวัดก่อนก็เดินเข้ามาหัวหน้าจะพาเดินมาถึงแล้วก็จะย่อตัวลงเอาเข่าซ้ายคุกลงบนแผ่นดินเท้าขวาตั้งบนแผ่นดินตอกสองข้างตั้งบนเข่าขวามือสองข้างประกบกันหัวหน้าจะพากล่าวอหันจะตีละตัมปันเนเจรรัฐะตมาหิเตตัมมาปัปปจิเตวันเทพรหมจริยะปรายเนเยกหัตถาปุญญกลาตีละวันโตโอปาตกายังนมัตตันติเทวตาแปลว่าข้าพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอน้อมเปลี่ยนไปว่าท่านผู้มีศีลท่านผู้มีจิตใจอันตั้งมั่นท่านผู้ออกบวชแล้วโดยชอบท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเช่นนี้เยกหัตถาปุญญกลาตีละวันโตอุปาสกาอย่างนมัสตันติเทวตาอุบาตกอุบาสิกาเหล่าใดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานุโบสถติณอยู่เช่นนี้ข้าพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอน้อมเตียนอภิวาทท่านวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญแม้เทวดาก็ตื่นตัวย่อมแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลคือศีลและธรรมเขาจะมาแอบฟังสวดมนต์ตอนค่ำตอนเช้าหรือจะมาฟังเทศณพระแสดงเมื่อปีก่อนพระที่เขาบ่นเอาไว้ลูกหลวงพ่อแดงรถอุบัติเหตุถึง3ครั้งเข้าไอซียูถึง3ครั้งขอเขาว่าลูกยังไม่โตอย่าเพิ่งเอาไปเขาก็ว่าครั้งที่3แล้วนะนี่ดังนั้นขอเดือนหนึ่งได้ไหมก็บอกว่าได้เลยฝืนเลยบวชปั๊บพ่อเอามาส่งมาปฏิบัติกับอาตมาให้ภาวนายาวเราบวชตั้นๆอายุมันจะหมดแล้วอย่าประมาทเดินในกรมนั่งสมาธิบางทีบางพระบรรพะก็ตวางคาตาเดินนั่งถึงตีหนึ่งตีสองก็พักปฏิสีก็ตื่นภาวนาถึงแจ้งกลางวันทำหมดวันเพราะว่าอายุมันเหลือน้อยก็เลยรีบทำจิตมันก็เลยลงเสียงเทวดาคุยกันบนต้นไม้2ปีแล้วที่ไม่มีกฐินไม่มีพระมาเทศให้ฟังไม่มีพ่อขาวแม่ขาวมาสวดมนต์ให้ฟังช่วงนี้ห้ามไปทั้งอื่นห้ามเล่นสนุกต่างๆไปฟังเทศด้วยกันฟังสวดมนต์ด้วยกันพระได้ยินพอเริ่มจะเทศองค์แรกอย่างนี้ถ้ากันนั่งทางหลังเขามาเต็มสถิตเป็นแสงเนน้อยเท่าเม็ดทรายล้อมตลาอยู่นําแผ่นดินก็ไม่ขึ้นสูงนะอยู่ใต้พวกแม่ขาวก็อยู่ต่ํากว่ามันหลายหมื่นเขาว่างั้นพอถึงตี5จะได้พักเขาเริ่มหายเหาะหายไปในอากาศเขาเล่าให้ฟังตอนนี้อยู่2ปีกว่ายังไม่ตายเกิดจากการบวชของเขาแล้วก็ปฏิบัติหนักของเขาอายุนี้ก็เลยเขาก็เลยยกให้อีกต่อไปยังไม่เอาไปนั
นคือพญายมราชที่มีความศักดิ์สิทธิ์เขาจะเอาไปยังไงก็มีเหลืออย่างเครื่องบินผู้นำอิหร่านตกมีรปภ.คุ้มกันมีการวางแผนในการไปรปภ.ปลายทางเครื่องบินคุ้มกันแต่แล้วทัศนวิสัยมันก็เลยไม่เป็นมงคลให้บินผิดที่ผิดทางผิดช่องทางก็หล่นลงไปก็เลยสิ้นชีวิตกันนั่นเขาจะเอาไปจะเป็นคนยากคนจนคนขอทานเศรษฐีมหาเศรษฐีนายพลนายพันประราชามหากษัตริย์เมื่อเขาจะเอาไปเขาเอาไปหมดเขาตักติดมากก็เลยมีคนตายแล้วฟื้นเขามาเล่าตัวกันฟังก่อนจะส่งกลับเขาก็ถามปัญหาขึ้นชื่อว่าผู้มีโชคในโลกนี้ได้แก่บุคคลเช่นไรตอบเขาไม่ได้ก็ตอบแทนว่าขึ้นชื่อว่าผู้มีโชคในโลกใบนี้การได้เกิดเป็นคนสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการไม่บกพร่องนั่นคือผู้มีโชคเขาก็ถามต่อโชคยิ่งกว่านี้รู้ไหมคืออะไรก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้เขาก็ตอบแทนโชคยิ่งกว่านี้เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วได้พบพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาไว้ในโลกได้เห็นพระเจ้าประสงค์องค์เนียนอยู่ในโลกนั่นคือโชคเขาก็ถามต่อโชคยิ่งกว่านี้รู้จักไหมคืออะไรก็ตอบว่าไม่รู้เขาก็ตอบแทนโชคยิ่งกว่านี้เกิดมาพบศาสนาแล้วเป็นคนแล้วเขาเหล่านั้นไม่ประมาทสละทรัพย์บำเพ็ญทานในศาสนาทำบุญในศาสนาเพื่อประโยชน์ตนในภพนี้และภพหน้านั่นถือว่าเขามีโชคเขาก็ถามต่อโชคยิ่งกว่านี้รู้จักไหมคืออะไรก็ตอบไม่ได้เขาก็ตอบแทนว่าโชคยิ่งกว่านี้คือเกิดมาแล้วได้บวชในศาสนาบวชศีลอุโบสถบวชศีลแปดบวชสัมมาเนรบวชภิกษุนั่นคือโชคเขาก็ถามต่อโชคยิ่งกว่านี้รู้จักไหมคืออะไรตอบเขาไม่ได้เขาก็ตอบแทนว่าเมื่อบวชมาแล้วเขาเหล่านั้นไม่ประมาทปฏิบัติจิตตภาวนาในอาณาปานสติภาวนาทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาเพื่ออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมวาจาอบรมสติอบรมปัญญาให้มีกำลังของจิตที่เป็นธรรมให้มีธรรมะเข้าสู่ใจนี่คือโชคก็ถามต่อโชคยิ่งกว่านี้รู้จักไม่คืออะไรก็ไม่รู้เขาก็ตอบแทนว่าเมื่อได้บวชแล้วบอกง่ายสอนง่ายเคารพเชื่อฟังทำตามจนบรรลุธรรมโตดาปฏิมักโตดาปฏิผลตะเกตาคามิมักตะเกตาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลนั่นคือยอดแห่งโชคเขาตอบแทนหมดเขารู้นะพวกนี้ขออภัยเสียงไม่สะดวกเขารู้เขาเลยถามว่าคนที่จะมาส่งเขาจะคนที่เขาจะมาคืนก็ถามว่าบุญอะไรหนอกรรมอะไรหนอมาเป็นพญายมราชในยมโลกเขาก็ตอบว่าอ๋อแต่ไม่อยู่สุโขทัยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีผิด
คนถูกเป็นคนผิดคนผิดเป็นคนถูกเห็นแก่สินบนเลยต้องขึ้นมาใช้กรรมณที่นี่แตบตาบ้างอบอ้าวบ้างในไฟนรกควันไฟนรกแต่ก็ต้องอยู่ในหน้าที่เขารำพึงเนี่ยยายมราชโอ๋หนอถ้าข้าพเจ้าหมดหน้าที่จากยมโลกแล้วกระไรหนอขอได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วขอพระพุทธเจ้าประกาศธรรมไว้ในโลกเมื่อพบศาสนาแล้วข้าพเจ้าพึงได้ให้ทานได้รักษาศีลได้บวชในธรรมวินัยได้ปฏิบัติศาสนกิจจนเข้าถึงธรรมที่พระเจ้าได้สอนไว้นุ่นก็ปรารถนาได้พญายมราชโอ้เขารู้วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับ3วาระที่พระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกนับจากนี้ไป 2,600 กว่าปีที่นครกบิลพัสดุ์ที่หลังจากพระองค์บำเพ็ญเป็นพระเวสสันดรที่ขอพรจากพระอินทร์ในกันสุดท้ายพอถวายมัททีปั๊บหยาดน้ำแผ่นดินไหวขอถวายภรรยาครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแผ่นดินก็ไหวแล้วพระอินทร์ก็แปลงเป็นพราหมณ์มาขอก่อนแล้วก็ให้ไปแล้วก็อยู่ในอากาศก็ถามเวสสันดรมัตติเราขอแล้วคนอื่นก็ไม่มีติดจะเอาเราจะให้ใครก็ได้บัดนี้เรารับเอาไว้ก่อนแต่จะคืนให้เจ้าเอาไว้สำหรับหาผลไม้มาเลี้ยงเจ้ากับลูกเจ้าจะขออะไรก็ขอเราจะกลับวิมานแล้วก็ขอให้พระบิดาหายโกรธรับกลับเข้าตัวเมืองขอให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดนักโทษออกจากเครื่องจองจำจากแดนประหารขอให้มีใจซื่อสัตย์ต่อมัทธีผู้เดียวจะคอนแคลนในหญิงอื่นขอให้ฝนต้องตกตามฤดูกาลขอให้มีบุตรที่มีปัญญาฉลาดสามารถปราบปวาทะปราบประปักษ์ได้ทั้งหมดขอว่าต้องการทรัพย์ทำทานเขาใดขอให้ได้ทุกเมื่อขอว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อติณทีพจากชาตินี้แล้วขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อหมดจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วขอให้ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระอินทร์ก็สาธุหายไปก็เลยชาลีกันหากับถูกเทวดาบังตาชูชกหลงเข้าเมืองพระเจ้าตนชัยเห็นว่าฝันว่ามีดอกบัวสองดอกมาร่วงอยู่หอมตลบโหนมาทายของหายไปจะได้คืนบ่ายๆชูชกก็เลยพาชาลีกันหาไปหาเห็นหลานไปหาพระก็ตั้งถามมายังไงหนอบิดาให้เป็นทานกับชูชกก็ถามว่าบิดาตั้งข้าวไว้บ้างหรือเปล่าก็ตั้งเอาไว้ใครจะถ่ายออกจากธาตุของชูชกต้องถ่ายด้วยช้าง700ม้า700ชายหญิง700ถาดทองคำ700ถาดเงิน700ถาดเพชร700ถาดพลอย700เรือน700พระเจ้าปู่เบิกคลัง
ให้ชูชกเลี้ยงอาหารอิ่มกินมันจุกตายก็เลยรอ7วันประกาศหาญาติไม่มีใครมาเอาทัพก็ยึดเข้าหลวงคืนให้หลานพามาเขาวงกตพอไปถึงเห็นพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าไปเวทนดอนชาลีก็ตลบเวทนดอนมัทธีก็ตลบชาลีกันหาเห็นพ่อเห็นแม่ก็ตลบทหาร 60,000 ก็ตลบฝนบกกระพัดตกมาจากอากาศเหมือนเม็ดทับทิมเย็นละเอียดละอองแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับมาตู่นครพอถึงพระนครปั๊บมันแล้งมา9เดือนกว่าประชาชนเป็นแสนบัดนี้พ่อพระของคนยากเข้าสู่เมืองแล้วข้าพระองค์ต้องการทรัพย์พระเจ้าข้าเป็นตอนคิดปุ๊บเอ้าเราถูกในประเทศไปเขาวงกตเราจะมีทรัพย์แต่ที่ไหนโน้มาคิดถึงพระอินทร์ให้พรอธิษฐานใจท้าวตกะเทวราชบัดนี้ถึงคราวจำเป็นจะต้องได้บริจาคทรัพย์ขอจงพระราชทานทรัพย์ให้ข้าพเจ้าด้วยจบคำอธิษฐานฝนทองคำฝนเงินฝนเพชรฝนพลอยร่วงลงมาเต็มพระนครชาวบ้านวิ่งไปจับจับไม่ขึ้นองค์ก็จับแจกอยู่7วันครบพอดีจันทมาก็ได้ครองราชพอสิ้นชีพไปชนก็ขึ้นตะวันชั้นดุสิตเยาวเทพสันดุสิตเทพบุตรพอถึงการเวลาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาทุกชั้นขึ้นไปหาหมดไปคารวะท่านผู้มีบุญใหญ่ท่านผู้มีศักดิ์ใหญ่การมาเป็นบารมีของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วขออัญเชิญท่านลงไปตัวโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดก็บอกว่ายังก่อนขอดูก่อนทวีปไหนหนอควรจะลงไปเกิดรู้ชมพูทวีปที่พุทธเจ้าองค์ต้องอุบัติขึ้นที่นั่นรับบิดามารดาที่ตั้งสมบารมีมาเพื่อเป็นบิดามารดาโพธิสัตว์มีแล้วหรือยังหนอเห็นปั๊บโอมีแล้วอยู่นครกบิลพัทอายุคนเท่าไหร่หนอร้อยปีเป็นเกณฑ์สมควรตรัสรู้ก็เลยรับอาราธนาลงมาพระมารดาได้ตัวบินในมิตรฝันว่ามีคนเอาเตียงทองคำให้นั่งบนเตียงหามขึ้นไปไว้เชิงเขาจะมีช้างตัวประเสริฐช้างเผือกตัวงามเข้ามาหาขออยู่ด้วยก็ตื่นให้โหนทายโหนบอกว่าจะมีผู้มีบุญอันใหญ่บุญหนักจะมาอุบัติขึ้นในอุทธรถือปฏิสนธิพอขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เสด็จมาจากชั้นดุสิตเข้าตู่ครรภ์มารดาและวันนั้นถ้าจะไม่ผิดนะทะเลหยุดคลื่นดอกไม้ใต้ทะเลบานดอกไม้บนบกบานแสงสว่างในโลกันตรกสว่างวาบหลายร้อยล้านปีเพิ่งจะสว่างวาบเห็นกันอู้ไม่ใช่มีแต่เราผู้อื่นก็มีหนอในตอกรูตอกหินตอกถ้ำลึกสว่างหมด
ถูกคันมารดาและนั่งขัดสมาธิในคันมารดามารดาจะเห็นพระกุมารนั่งขัดสมาธิอยู่มองเห็นชัดเจนมากท้องก็ไม่นูนใครในการให้ทานในการฟังธรรมจะแพ้ท้องแบบนี้อยากจะฟังเทศตลอดอยากให้ทานตลอดเป็นผู้มีศีลตลอดพอถึงเวลาประสูติจะมาประสูตินครของพระบิดามารดาจากอภิรพัฒน์มาเทวทานครมาครึ่งทางปวดอุทธรอ่อนๆให้บริวารกั้นม่านน้อยๆไว้ยกพระหัตถ์ขวาคือมือขวาจะโน้มกิ่งไม้กิ่งไม้ก็หย่อนลงมาหาหลุดปุ๊ดลงมาเอาเท้าออกก่อนพระอินทร์ตะไคร่ทองมารองรับมองหน้าพระเทวีวันนั้นเทวดามนุษย์เห็นกันหมดเปรตอสุรกายนรกเห็นกันหมดพญานาคพญาคุดเห็นกันหมดวันนั้นไม่มีใครคิดจะเป็นศัตรูกันเอาตะไคร่ทองมารองรับปุ๊บกล่าวว่าขอจงมีความยินดีเถิดพระเทวีทารกที่เกิดนี่มีตักใหญ่แล้วก็ปล่อยลงมีน้ำเย็นพุ่งจากดินมาอาบท่อหนึ่งน้ำอุ่นจากอากาศอาบอีกท่อหนึ่งเดินไปทิศอุดรเจ็ดเก้าหยุดหันหน้าไปมองทิศเหนือใต้ออกตกแล้วพูดว่าอัคคมัตมิโลกัตตะเราเป็นผู้เลิศของโลกเชโธมัตมิโลกัตตะเราเป็นผู้ใหญ่ของโลกเตโธมัตมิโลกัตตะเราเป็นผู้ประเสริฐของโลกอัญมัจจิมาเมชาติความเกิดของเราในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิธานิปุณณภโวบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกต่อไปแล้วก็หยุดพูดและแผ่นดินก็ไหววันนั้นคือวันขึ้นที่5ค่ำเดือน6นี่ในพระไตรปิฎกที่คณิกายมหาวักมหาประธานสูตรว่าธรรมดาพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองมารดายืนประตูหนึ่งประตูแล้วไม่มีน้ำเมือกน้ำคำหนึ่งไม่มีรกหนึ่งสะอาดมาเลยแล้วเดินได้หนึ่งพูดด้วยคาถา5ประการนี้หนึ่ง15คำเดือน6อยู่ต่อมาจนอายุได้29ปีครองเรือนให้อยู่ป่าตาตามฤดูมีความสุขมากก็อยากออกไปข้างนอกบ้างบิดาก็ยอมให้ไปเห็นเทวทูตทั้ง4ที่นี่เห็นคนเกิดก็ร้องไห้เป็นทุกข์เห็นคนแก่ทรมานเป็นทุกข์เห็นคนป่วยทรมานเป็นทุกข์เห็นคนตายตลอดใจก็ถามคนพาไปว่าเขาเป็นอะไรพวกนั้นเด็กเกิดใหม่มันทุกข์มันจึงร้องเขาเป็นอะไรคนนั้นเขาแก่คนเขาเป็นอะไรคนนั้นเขาป่วยก็ไม่ได้คนนั้นเขาตายตีอย่างนี้เราจะเป็นกับเขาหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นทุกคนไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์ตรวจเป็นหมดว่าโอ๋หนอเราต้องทุกข์อีกแล้วหนอเนี่ยถ้าเกิดบ่อยๆก็จะทุกข์แก่ก็จะทุกข์เกิดใหม่เป็นเด็กก็จะทุกข์เป็นไข้ก็จะทุกข์แม้เวลาจะตายหรือตายก็จะทุกข์ทางที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายมีหรือไม่หนอลำพึงกลับไปถึงวังปุ๊บจิตใจมันทีนี้มันอยากอยู่อยากจะบวชอย่างเดียวพออยู่มาวันหนึ่งเห็นตะหนมนอนไม่สำรวมน้ำลายไหลยืดทั้งกรนทั้งตดทั้งสารพัด
ขยะขยงโอ้อยู่ไม่ได้เด้อในโลกในพระราชวังให้ในชนะเอามาขาวกันตะกะเข้ามาขี่วิ่งไปถึงแม่น้ำอโนมานาทีก็จิฐานเพศบวชตัดผมด้วยพระขันปล่อยปั๊บผมจะลอยขึ้นในอากาศไปอยู่บนสวรรค์บนเกศแก้วจุฬามณีพระเทวดาก็ไปสักการะที่นั่นทำทุกขกริยามา6ปีเต็มๆนี่พูดถึงย่อๆนะจนเทวดาได้อ้ออาหารไปแต่ในรูคุ้มขนให้บางครั้งตลบนอนหงายอ้าปากตาเป็นบ่อน้ำอยู่ท้องรีบติดตะหลังอยู่แพะไม่ลงอ่อนก็ไปยืนคร่อมให้นมมันหยดเข้าปากพอได้ชูกำลังแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอะไรดอกคนมีบุญไม่ตายดอกก็เลยมาพิจารณาดูว่าเวทนาที่มีในโลกเทวโลกพรหมโลกไม่เกินเราที่ทู่เวทนามา6ปีเพื่อจะบรรลุจะรอยไม่ใช่ทางก็เลยหยุดในการบังคับเจ้าของเกินไปก็เริ่มฉันพระกายหารผู้รับใช้ปัญญาวิคิทั้ง5คนนี้ไปทีนี้พอร่างกายสมบูรณ์นางตุชาดาก็เลยบนเทวดาไว้ว่าถ้ามีลูกชายก็จะมาแก้บนได้ลูกชายปุ๊บได้โอกาสมาแก้บนกวนเข้าทิพย์ถ้าจำไม่ผิดว่านม700เนย700ถั่ว700งา700หนุ่มบริสุทธิ์700สาวบริสุทธิ์700โค2,000ตัวคันนมโค1,000ตัวให้โค1,000ตัวได้กินคัดรอบต่อมาคันนมโคอีก500ตัวให้โค500ตัวได้กินคัดต่อมาโค250ตัวไม่โค250ตัวกินคัดเหลือ8ตัวสุดท้ายพอจะไปคั้นเอานมนมมันไม่ได้ต้องคั้นไหลมาเองหอมมากวนเข้าทิพย์ได้49ก้อนแต่ถาดทองคำมาแก้บนพระโพธิสัตว์ตอนนั้นผิวเหมือนทองคำมาเห็นโอนี่เทวดามารอแล้วน้อมข้าวทิพย์ติดทิพย์ก้าวก้อนทั้งทองคำถาดทองคำถวายบอกว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสมเด็จบริบูรณ์แล้วขอแก้บนให้ท่านขอความปรารถนาของท่านจงสมเด็จเหมือนข้าพเจ้าเถิดรับฉันเสร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าสมเด็จขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำถาดก็ลอยทวนกระแสไปย้อนนิดหนึ่งในตัวบินนตูดพระไตรปิฎกตตกนิบาตตัวบินนิมิตพระองค์หลับแล้วก็ฝันว่านอนบนประเทศอินเดียเอาเขาหิมาลัยเป็นหมอนในภาษาพระไตรปิฎกเรียกเป็นขเนยเขายาวเป็นโอ้หลายร้อยกิโลดิกว้างเป็นร้อยโลน้ำแข็งทั้งลูกนะเป็นหมอนร่างกายทั้งหมดทับแผ่นดินอินเดียเต็มหมดแขนซ้ายพาดตกทะเลทิศตะวันออกแขนขวาพาดตกทะเลทิศตะวันตกพระบาทคือเท้าตกทะเลตีลังกาแล้วก็ฝันว่ายาคางอกจากท้องถึงพรหมโลกแล้วก็ฝันว่านกบินมาจากทิศทั้งตีก็จำไม่ผิดนะตีเหลืองสีแดงสีเขียวสีดำบ
ินแล้วมาหมอบตรงพระบาทกลายเป็นสีขาวหมดฝันว่าหนอนตัวขาวหัวดำตายจากหลังพระบาทถึงหัวเขาร่วงลงหมดฝันว่าเดินจงกรมบนภูเขามีแต่คูดคืออุจจาระแต่เท้าไม่เปื้อนคูดก็ตื่นขึ้นมาความฝันเช่นนี้มนุษย์ย่อมไม่ฝันเทวดาย่อมไม่ฝันเหล่าพญานาคคนทันเหล่าพุทธย่อมไม่ฝันจะฝันคือผู้จะบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่เท่านั้นเราจะเป็นพุทธเจ้าแน่นอนประคองพยากรณ์ตัวเองเลยประการที่หนึ่งเมื่อข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะประกาศศาสนาถึงทะเลทิศตะวันออกคือจีนไทยเวียดนามลาวเขมรญี่ปุ่นแขนผ่าทิศตะวันตกถึงทะเลทั้งยุโรปคำสอนจะถึงยุโรปทะเลทิศใต้คำสอนจะถึงประเทศศรีลังกานอนบนแผ่นดินชมพูทวีปอินเดียเต็มจะประกาศศาสนาที่นี่ชมพูทวีปประการที่หนึ่งประการที่สองอยากขางอกจากตะเดือขึ้นถึงพรหมโลกเราจะประกาศธรรมเทวดาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามไปเรื่อยจนถึงชั้นพรหมฝันประการต่อมากษัตริย์พราหมณ์แพทย์ตูตจละวันนะทั้งหมดมาบวชในธรรมวินัยของตถาคตจะมีความไปตุดสีขาวเดียวกันจะมีอุบาตกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวมาอยู่ในศาสนาธรรมาสานุโบสถปัญประการต่อมาหนอนตายขึ้นมาแล้วร่วงลงศัตรูทั้งหมดคนพาลทั้งหมดย่อมไม่ทำอันตรายเราได้ปัญประการต่อมาเมื่อประกาศธรรมแล้วจีวรบิณฑบาตเตนาตนะยารักษาโรคย่อมหลั่งไหลมาแต่เราจะไม่ติดในอามิตรเหล่านั้นคือเท้าไม่เปื้อนคูดนี่พระองค์ฝันนะในตัวบิณฑสูตรพระไตรปิฎกพอได้โอกาสจากนางตุชาดาได้ฉันข้าวมีแรงแล้วก็เดินข้ามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเนรัญชราคือลุยน้ำไปนั่นแหละเมื่อก่อนมันมีน้ำทุกวันนี้มีแต่ดินทรายประมาณกิโลหนึ่งจะต้องมาเดินกับอาจารย์จรัญปีกายนี่เดินข้ามไปเป็นพาไปไปถึงตรงสถานรัตนบัลลังก์ตอนที่พระเจ้าทุกองค์ได้ตรัสรู้ที่นั่นต้นโพงอกวันเดียวกันกับท่านเกิดกิ่งก้านใหญ่ร่มรื่นอธิษฐานข้าพระเจ้าจะนั่งตรงนี้เพื่อบำเพ็ญธรรมถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเลือดจะแห้งจากกายไปกระดูกจะผุพังลงไปเนื้อจะแหลกลานลงไปจะไม่ลุกจากที่นี่ถ้าไม่บรรลุก็นั่งพญามารรู้ว่าติฏฐะเอาจริงแล้วหนอตรงลูกสาวมารายรำแก้ผ้าให้ดูก็ไม่หวั่นไหวไปฟ้องพ่อว่าติฏฐะไม่หวั่นไหวแล้วพ่อเราไปเองก็ลงมาขี่ช้างเอราวัณมาบันดาลพายุลมกรดมาพัดกลายเป็นต้นไม้กองต่อหน้าบันดาลพายุกี่เท่าเพลิงปลิวมากลายเป็นต้นไม้กองต่อหน้าบันดาลฝนเพลิงเม็ดใหญ่ๆลงมาเป็นต้นไม้กองต่อหน้าแต่ช้างเอราวัณเข้าไปช้างก็คุกเข่าคำนบก็เลยคุยกันติฏฐะเจ้าจงออกจากที่นี่ไปที่นี่เป็นที่ของเราก็เถียงที่นี่ก็ที่ของเรา
จ้าใครมีใครเป็นพยานล่ะข้าพเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านานจนนับไม่ได้ความปรารถนานั้นยังมีอยู่ธรณีแม่นางธรณีที่หยาดน้ำทุกภพทุกชาติได้เป็นพยานให้ข้าพเจ้าจบคำตอบปุ๊บธรณีปรากฏปั๊บน้ำไหลจากผมธรณีเป็นน้ำบุญจริตไหลเวียนพัดบริวารของพญามารไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปพญามารก็ให้ช้างพาถอยไปสุดท้ายก็ยอมข้าพเจ้ายอมแล้วติดทัตถะขอท่านจงบำเพ็ญธรรมตามปรารถนาเถิดนั่งไปบำเพ็ญญาณที่หนึ่งในบุพเพนิวาสนุตติญาณเรื่องชาติได้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายสิบแสนชาติหลายกฎกับรู้หมดชาติก่อนมีอายุเท่านั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นเกิดที่นั่นรู้หมดยามที่สองตอนเที่ยงคืนจตูปปาตญาณรู้จักจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายตายจากชาตินี้ไปตูพบใหม่พบไหนบ้างแต่บริกรรมอย่างไรลงนรกหรือไปเดรัจฉานหรือไปเปรตอสุรกายรู้หมดยามสุดท้ายรุ่งอรุณแสงทองแสงเงินโผล่ขึ้นมาขึ้น15ค่ำเดือน6ได้อาตวัคคยญาณทำลายอาตวะไขเป็นพระพุทธเจ้าเป็นดินก็ไหวนี่วาระที่สองขึ้นที่มาคำเดือน6แล้วแสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรเดินไปหาปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิติปัตตนมฤคทายวันไปเทศกันแรกในวันขึ้น15ค่ำเดือน8อัญญากนัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสงฆ์องค์แรกของโลกจากนั้นมาก็องค์ต่อมาบรรลุทีหลังก็ประกาศธรรมมา45ปีใน 84,000 พระธรรมขันธ์เดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยพอมาถึงกูตาคารตาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีพญามารเข้ามาหาที่นี่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้พระองค์ประกาศตัตนาบริบูรณ์แล้วภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนสัมมาเนรีอุบาตกอุบาติกากล้ากล้าสามารถแสดงธรรมปรับปวาทะกับผู้คนทั้งหลายให้ยอมตีโรราบได้หมดแล้วขอจงปรินิพพานเถิดพระเจ้าตอบกลับดูก่อนมารผู้มีบาปเจ้าจงมีความขวนขวายแต่น้อยเถิดตถาคตอรันตะตัมมาตัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานต่อแต่นี้ไปอีก3เดือนแลวันนั้นขึ้นที่มากับเดือน3แผ่นดินก็ไหวอนนท์เห็นปุ๊บอู้แผ่นดินไหวอัศจรรย์จริงเนาะมันไหวได้ยังไงเขาก็ไปถามข้าแต่องค์ผู้เจริญแผ่นดินไหวได้ยังไงหนอเหตุอะไรแผ่นดินไหวบ้างเจ้าก็ตอบอานนท์พุทธเจ้าประตูจักขันมันดาแผ่นดินย่อมไหวพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแผ่นดินย่อมไหวพุทธเจ้าปองอยู่สังขารแผ่นดินย่อมไหวพุทธเจ้าปรินิพพานโดยอนุปาทิเตตนิพพานธาตุแผ่นดินย่อมไหวท่านภูมิฤทธิ์บันดาลลมกำเริบเหล่านี้แผ่นดินย่อมไหวอนุนก็เสียใจก็เลยนิมนต์ต่อขอพระภูมิพระเจ้าจงอยู่ชั่วกาลนานเถิดเพื่อโปรดเวนยสัตว์พระเจ้าตอบว่า
เราทำนิมิตให้เจ้าดูตั้งที่6เที่ยวเจ้าถูกมารบังใจไม่มนเราไว้ก่อนเรารับไม่ได้แล้วพองอายุตั้งขันแล้วเมื่อกี้นี่ไปดินไหวพานนบินทบาทในเมืองเวสาลีพอบินออกนอกเมืองปั๊บหันไปทั้งพระองค์เลยเต็มตัวเลยอานนท์เมืองเวสาลีนี้เป็นเมืองที่น่ารื่นรมตะโบกรณีน่ารื่นรมมีเรือนยอด700ปราสาท700ช้างอาชานาย700ม้าอาชานาย700หญิงงามเมือง700เราเห็นเมืองเวสาลีวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่เห็นก็เดินต่อมาถึงต้นมะม่วงในจุนทะกัมมารบุตรก็เลยนิมนต์ให้ฉันภัตตาหารทำอาหารในวันรุ่งนายจุนทะกัมมารบุตรทำอาหารตุกวันมัตตวะคือเห็ดชนิดหนึ่งที่ย่อยยากมันเหนียวให้พระเจ้าได้ฉันอาหารอื่นในพระภิกษุฉันพอมาประเคนปั๊บพระเจ้าตอบว่าจุนทะตุกวันมัตตวะที่เธอนำมาถวายตถาคตเรามองเห็นว่าใครจะย่อยอาหารอันนี้ได้เธอจึงฝังดินหน้าที่เหลือเราจะฉันตัวที่ครึ่งหนึ่งพระเจ้าฉันแล้วมันย่อยได้เรี่ยวแรงที่มีเท่าช้างพันตัวก็หมดเพราะการเผาอาหารวันนั้นเริ่มเป็นโรคประขันที่กาพาดโรคเลือดเป็นพิษเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเป็นก็เดินไปอีกไปถึงแม่น้ำหิรัญญวดีหิวน้ำอนนท์อันบาดไปตักน้ำมาตาตาโคตรจะกระหายน้ำแล้วอนนท์ตอบว่าเกวียนผ่านไป500เล่มมันขุ่นพระเจ้าบอกถึง3ครั้งก็ถือบาดไปตักน้ำใสวาบอุ๊อภูตังพันเตอจริยังพันเตไม่เคยมีไม่เคยเป็นหนอพระพุทธเจ้าได้จันจริงหนอน้ำไม่มีหัวใจเย็นเองไตเองได้หนอตักมาให้ดื่มข้ามไปถึงแม่น้ำกักกุธานาทีน้ำใสเต็มฝั่งอาบน้ำตรงน้ำมีคนเอาผ้ามาถวายผ้าตังกีวันคู่หนึ่งให้นอนผืนหนึ่งองค์ผมผืนหนึ่งปั๊บผิวเหมือนทองคำนอนเห็นปุ๊บพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ผิวพระองค์เหมือนทองคำแท้ๆเลยนอนผิวเราจะเป็นทองคำสองวาระก่อนจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งก่อนจะปรินิพพานนั้นครั้งหนึ่งผิวจะเหมือนทองคำแล้วก็เดินเรียบฝั่งแม่น้ำกกุฏานาทีดอกไม้สองฝากทางผุดขึ้นเป็นแถวหอมตลบก็จะถึงเมืองกุตินาราพอเดินผ่านดอกไม้ก็หายไปดอกกระเจียวก็ขึ้นจากดินเหมือนกันเนาะนี่ไม่สงสัยดอกอนนท์ได้กลางที่ปรินิพานทำเตียงไว้ตรงต้นสาระทั้งคู่สาระตอนนั้นไม่มีใบเลยต้นล้วนๆพอกลางเตียงเสร็จพระเจ้าขึ้นไปพักผ่อนเสร็จดอกงอกพรึบขึ้นมาเต็มตั้งแต่โคนต้นถึงยอดเกสรหอมขจรกระจายร่วงลงมาใส่ตรีระดอกมณฑารพจากสวรรค์เทวดาเอาลงมาเท่าดุมเกวียนเท่าปินโตแต่อาหารบ้านเราหล่นมาเกินเมืองกุตินาราหอมอัศจรรย์ดับกลิ่นอับดับกลิ่นคาวดับกลิ่นฉุนดับกลิ่นเหม็นในเมืองทั้งหมดเสียงดนตรีมโหรีเล่นในอากาศเทวดาบางกลุ่มก็สยายผมทั่วพื้นแผ่นดินหมดมากันมากหลายแสนมาร้องไห้คำควรโอ้บัดนี้ประเทศแห่งโลก
จะถึงการดับลงแล้วหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐจะถึงการปรินิพพานแล้วหนออีกนานเท่าไรอีกหนอจะปรากฏที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแบบนี้อีกหนอร้องไห้ค่ำควรแล้วก็วันนั้นคนคนหนึ่งคนแก่ชื่อถูกพัทธะตรงใสในลัทธิอื่นในตมนะที่หนึ่งตมนะที่สองตมนะที่สามตมนะที่สี่ลัทธิไหนนอกสอนได้มาถามพระเจ้าประมาณนนกันเอาไว้อย่าเข้าไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจะพักพระเจ้ายินปุ๊บอานนท์ปล่อยเขามาเถิดโอ้อัศจรรย์จนจะปรินิพพานยังได้เทศอยู่ก็มาถามปัญหาที่ว่านี้ก็ตอบตุพัทธะรอยเท้าไม่มีในอากาศแม้ชั้นใดลัทธิอื่นย่อมไม่สามารถเข้าถึงตมนะที่หนึ่งตมนะที่สองตมนะที่สามตมนะที่สี่มีหนึ่งเดียวคือตถาคตประกาศไว้เท่านั้นคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตมนะที่หนึ่งตะกิทาคามิมรรคตะกิทาคามิผลตมนะที่สองอนาคามิมรรคอนาคามิผลตมนะที่สามอรหัตมรรคอรหัตผลตมนะที่สี่ฟังปั๊บลงว่าขอบวชงั้นข้าพระองค์ขอบวชพระเจ้าค่ะพระเจ้าห้ามเธอเถิดลัทธิอื่นเธอพึงเข้าปริวาส4เดือนถึงค่อยบวชพนมมือแต่ข้าพระองค์ขอเข้าปริวาส4ปีพระเจ้าค่ะพระเจ้าได้ฟังปุ๊บขอละลายทิฏฐิมานะหมดแล้วก็พร้อมจะบวชบารมีก็เต็มแล้วอนนท์ประชุมสงฆ์บวชให้เขาเธอจงเจริญอาณาปานสติปล่อยวางอดีตอนาคตทั้งหมดดำรงจิตให้มั่นสติสมาธิตัวรู้มั่นคงในจิตของเธอทำตามเดินจงกรมนั่งสมาธิบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนพระเจ้ายังไม่ปรินิพพานเรียกว่าตักขีสาวกเป็นตักขีพยานองค์สุดท้ายที่แต่แสดงธรรมไม่ตุพัทธะบรรพชิตได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่กี่นาทีเองเนาะไม่ถึง2ชั่วโมงต้องบรรลุธรรมบารมีเขาเต็มจากนั้นมาพระเจ้าหันมาหาสงฆ์ที่นี่ประเดียงสงฆ์ภิกษุทั้งหลายในสมาคมนี้รูปใดคลางแคลงสงสัยว่าตถาคตประกาศธรรมตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ทำข้อใดหมวดใดนัยยะใดที่ไม่ถูกไม่ต้องผิดพลาดบกพร่องจงทักทวงขึ้นมาอย่าได้เกรงใจต้องเงียบพระองค์ก็ตัดตอบว่าเราย่อมรู้ในสมาคมนี้อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันย่อมไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนหวั่นไหวในธรรมทั้งปวงย่อมมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวจากนั้นก็กล่าวตมาจะขอใช้คำว่ามรดกชิ้นสุดท้ายหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะตัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอยังตถาคตตปัตติมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเงียบถึงทุกวันนี้แทศมา45ปีไม่ได้พักกลางวันบทจะมาเทศกันสุดท้ายความไม่ประมาทก่อนจะสิ้นลมโอ้มรดกชิ้นสุดท้ายเทศตอนหนังจบม้วนพอดี
อย่าประมาทเด้อว่าจะไม่ตายพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า10ปีข้างหน้ารีบปฏิบัติธรรมให้ใจได้กำไรจากนั้นมาก็ให้อานนท์ไปแจ้งข่าวในมรรคกษัตริย์ก็ถามจะเป็นบัตรตรีระอย่างไรบ้างอานนท์ไม่ต้องขวนขวายในตรีระอันเอาเปิดตถาคตนี้ดอกกษัตริย์จะทำเองถ้ากษัตริย์ทำทำแบบไหนเล่าอานนท์ถามถ้าเหมือนจักรพรรดิจักรพรรดิทำแบบไหนเอาผ้าชุบน้ำมัน500ชั้นเอารางเหล็กไต่แล้วเอาไม้หอมเป็นเชิงตะกอนก็ตัดถามแล้วก็ทำตามพอจะยกศพยกไม่ขึ้นอนนท์ก็ถามลุงตาท่าว่าทำไมถึงยกไม่ขึ้นเทวดาต้องการจะไปทิศนี้ก่อนออกทิศนู้นมาทิศนี้เข้าทิศที่มาเชิงตะกอนนี้จะขึ้นทำตามพระอนุรุทธะบอกยกขึ้นแห่ไปในนครกุฏินารามันวางปั๊บมันละปาโมก8คนเอาไฟไปจุดไม่ไหม้อนุรุทธะทำไมไฟถึงไม่ไหม้อ๋อเทวดาเขายังไม่ให้ไหม้รอพระกัตตปะบริวาร500รูปมากราบพระศพก่อนกัตตปะก็เลยพาบริวารพระสงฆ์500รูปพนมมืออ้อมพระศพ3รอบแล้วมากราบตรงพระบาทคือเท้าเท้าก็พุ่งออกมาจากรางเหล็กที่ปกัตตปะก็กราบลงกับบริวาร500ประกาศเสร็จเท้าก็หดเข้าไปในรางเหล็กปกัตตปะกับตรงอารูปนั่งลงเรียบร้อยไฟลุกไหม้พลึบนี่คือเป็นธรรมดามนุษย์ไม่ได้เผาเทวดาก็จะเผาขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันนี่คือ3วาระที่เล่าสู่กันฟังพระเจ้าไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกหรอกหรือว่าได้กำไรได้ฟังจำได้หรือไม่แต่มาไม่รู้นะมาก็อ่านรอบหนึ่งแต่ทำไมนั้นสมองมันใช้ได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วอ่านถึงตี3ก็ไม่ปวดสมองนะพระไตรปิฎกจำไม่หมดดอกนะอ่านมันเพลินมีรสมีชาติมีกำลังตดชื่นตลอดอ่านพระไตรปิฎกเหลือเวลาอีกไม่นานโชคดีแล้วหลายโยมพ่อโยมแม่ยังไม่ตายได้ถืออุโบสถศีลได้ฟังเทศฟังธรรมวันนี้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นปฏิบูชาบูชาแล้วก็ปฏิบัติตามอดทนถึงที่สุดมันนั่งหลับก็ช่างมันเพราะร่างกายมันแก่แล้วตื่นมาฟังใหม่จนแจ้งองค์ไหนเทศก็คือทำพุทธเจ้าหมดเทศยาวบ้างสั้นบ้างก็ถือว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไมโครเวฟโทรศัพท์ใครไม่รู้มันเข้าในขึ้นก็เลยอาตมาก็เกิดปีติใจวันนี้ได้มาแสดงเหตุปัจจัยที่วันวิสาขบูชาให้โยมพ่อโยมแม่ได้ฟังกันอามาเชื่อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้ที่พุทธเจ้านั้นอยู่ในครรภ์มารดาก็ตามออกจากครรภ์มารดาก็ตามเดิน7ก้าวก็ตามพูดก็ตามตรัสรู้ก็ตามแสดงธรรมทั้งหมดก็ตามเชื่อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือคำว่าตถาคตตัดอย่างใดย่อมเป็นอย่างนั้นชื่อว่าตถาคตพูดได้ตามที่ทำทำได้ตามที่พูดชื่อว่าตถาคตตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองชื่อว่าตถาคตหนึ่งเดียวในโลกคือพระพุทธเจ้าตัดถูกหมดทุกอย่างไม่มีเกินไม่มีพร่องบริบูรณ์หมดดังนั้นสัตตมาอิทะชีวิตะเตเส
อิจักโรติยานโรนจมัชเชติเพราะเหตุนั้นแลชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้จงเรียบกระทำความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยขอความงอกงามในอริยยยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงจงบรรลุในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและจงรู้แจ้งในตรัสธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกองค์ทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุญาติโยมก็พนมมือไว้เด้อคุณโยมรวมอนุโมทนาในการบูชาธรรมสาธุทีนี้พวกเราจะได้กราบท่านหลวงตานะที่ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคุณโยมก็คงเป็นบุญของพวกเรามันอย่างท่านว่านั่นแหละนะสาธุ